าละครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของดร.สมิธแล้วนะครับสำหรับออนไลน์คลินิกครับแน่นอนเราคุยกันมาตลอดรายการแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดหลังและก็โรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนใช่ครับแหมน่าสนใจมากๆเชื่อเหลือเกินครับว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยก็เกิดคำถามขึ้นในใจเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ตั้งใจเลยครับจะเอาคำถามส่วนหนึ่งนะครับจากคุณผู้ชมผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะครับนำมาตอบให้กันสดๆแบบนี้เลยนะครับวันนี้ก็มีคำถามเช่นเดียวกันนะครับใครที่อยากติดต่อรายการของเรานะครับทิ้งคำถามไว้ได้เลยนะครับที่ Facebook ก็ได้ครับ www.facebook.com/drsmithtv นะครับหรือจะถามกันแบบใกล้ชิดเลยนะครับทาง Twitter ก็ได้ที่@drsmithtv ครับผมรอทุกคำถามอยู่นะครับสำหรับตอนนี้นะครับมีคำถามมาแล้วจาก Twitter ครับน่าสนใจมากๆเลยครับเอาละครับสำหรับวันนี้มีคำถามที่เกี่ยวข้องนะครับต้องทำงานที่ยกของตลอดจะยกของยังไงให้ปลอดภัยกับหลังอันนี้มีคำแนะนำครับคือครับมันขึ้นอยู่กับอย่างแรกเลยคือท่าที่คุณยกยังไงครับเชฟห้ามเด็ดขาดคือลงไปอย่างนี้อย่างนี้ดีกว่าทดสอบเลยแล้วกันครับอันนี้เป็นของที่หนักมากที่มาเลยครับทีมงานเราเตรียมไว้นะครับนี่เลยครับใช่อะไรครับเนี่ย ดูใครมะเขือเทศยักษ์นะครับเอาเลยครับ คือหลายคนเอาสาธิตก่อนเพื่อจะดูว่าเชนทำถูกหรือเปล่าหลายคนเนี่ยจะลงไปอย่างนี้ยังไงครับลงไปอย่างนี้เลยครับแล้วก็ยกขึ้นมาอย่างนี้เป็นยังไงเราใช้หลังเต็มๆเลยครับแล้วถ้าสมมติอันเนี้ยไม่ใช่ลูกบอลแต่เป็นกล่องอะไรสักอย่างมันจะหนักมากแล้วมันจะทำให้ผลกระทบกับหลังครับแต่ที่ถูกต้องหยิบยังไงครับที่ถูกครับคือลงไปอย่างนี้หลังเราจะตรงตลอดหยิบครับแล้วก็ลุกขึ้นเพราะกล้ามเนื้อมัดใหญ่แล้วก็แข็งแรงของคนเราเนี่ย คือขาเพราะเราต้องใช้ตลอดทุกวันโอ้โหนี่เขามีหลักการมากมาเรียนแป๊บเดียวนะบรรลุเลยนะครับใช่ครับเพียวเพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันสมมติเชนหันหน้าตรงอย่างนี้ของอยู่ข้างๆอย่างนี้ครับทำไงครับก็ต้องหันไปด้านนี้ครับแล้วลงแล้วก็หยิบขึ้นถูกต้องครับห้ามเอี้ยวห้ามยังไงถ้าเกิดว่าหยิบแบบนี้นะครับก็จะใช้หลังเหมือนเดิมถูกต้องเลยครับโอ้อันนี้ถือว่าหลักการที่สอนไปง่ายๆครับใช้ได้เลยเต็มๆแล้วก็อีกอย่างนึงคือถ้ามันหนักมากถ้าเป็นงานยกของโดยตรงเลยนะครับมันจะมีเครื่องเซฟหลังมันจะเป็นเข็มขัดแนะนำให้ใส่เพราะต่อให้เราลงด้วยขาแต่เวลาเราขึ้นด้วยความที่มันหนักมากเราจะเผลอไปใช้หลังด้วยอัตโนมัติครับนี่ศึกษามาอย่างดีนะครับผมเสริมนิดนึงแล้วกันนะครับมีคนเขาศึกษาเหมือนกันนะว่าแรงที่กระทำต่อหลังของเราเนี่ยในการยกแต่ละท่าเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับจะเห็นเลยนะครับมีกฎเหล็ก2ข้อนะครับห้ามก้มแบบนี้นะครับและห้ามบิดตัวนะครับขณะที่หยิบผมก็อย่างที่เชนบอกไปถูกต้องครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีคนวัดเอาไว้นะครับว่าการที่เรายกของในแต่ละท่าเนี่ยท่าไหนจะมีแรงต่อหลังเรามากที่สุดเห็นเลยนะครับว่าการที่เรายกโดยการก้มลงไปตรงๆเนี่ยนะครับแรงเนี่ยจะออกต่อกระดูกสันหลังของเราเต็มๆเลยครับทำแบบนี้บ่อยๆอาจจะทำให้หมอนรองกระดูกสันหลังนะครับซึ่งเป็นไอตัวเจลลี่ที่เคลือบที่เชื่อมระหว่าง2ข้อเนี่ยมันอาจจะเกิดการเลื่อนได้นะครับเพราะแรงเนี่ยเยอะจริงๆทางที่ดีใช้การย่อดีกว่าใช่นะครับแล้วก็ค่อยๆหยิบขึ้นมาโดยที่รักษานะครับหลังให้ตรงความตรงของหลังไว้ตลอดเวลานะครับแหมทำได้แบบนี้ในรับรองครับว่าอาการเนี่ยทุเลาลงแน่ๆใช่นะครับเอาละครับแหมตอบคำถามกันไปแล้วนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกเคล็ดลับดีๆนะครับสำหรับเรื่องของสุขภาพนะครับเรื่องหลังนี่ก็สำคัญมากๆนะครับต่อชีวิตของคนเรานะครับรวมไปถึงกล้ามเนื้ออื่นๆด้วยอยากให้เชนฝากกับคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงครับคนที่ชอบเล่นกีฬาใช้ร่างกายค่อนข้างหนักครับนะครับให้เขาคิดนิดนึงเกี่ยวกับการดูแลตัวเองครับก็ง่ายๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาชนิดไหนก็ตามนะครับทุกอย่างทุกกีฬาจะต้องมีการวอร์มอัพและวอร์มดาวน์ครับหลายๆคนครับไม่สนใจมันแล้วก็โดยเฉพาะคนรุ่นเก่าอันนี้ผมถามเลยนะครับคนรุ่นเก่าเขาจะไม่มีวอร์มอัพไม่มีวอร์มดาวครับปัจจุบันนี้เรามีผลกระทบที่ชัดเจนแล้วว่าถ้าใครไม่วอร์มดาวหรือไม่วอร์มอัพก่อนเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะเกิดการบาดเจ็บเพราะฉะนั้นทุกกีฬาครับแนะนำให้วอร์มอัพวอร์มดาวแล้วก็ศึกษาครับว่าสิ่งที่คุณกำลังจะทำสิ่งที่คุณกำลังจะเล่นควรจะวอร์มอัพส่วนไหนวอร์มดาวส่วนไหนให้มากครับผมแน่นอนนะครับแล้วก็รายการของเราวันนี้ก็ถือได้ว่าสรุปเอาหลายๆเคล็ดลับครับท่าทางต่างๆนะครับจะเห็นเลยครับว่าเวลาของเราในชีวิตเนี่ยนะครับใครที่เจ็บป่วยคงจะทราบดีว่ากว่าที่จะมาโรงพยาบาลและรับการรักษาครับเวลาในโรงพยาบาลเนี่ยเป็นส่วนน้อยนิดจริงๆต่อชีวิตประจำวันนะครับเวลาที่เหลืออีกมากมายขึ้นอยู่กับตัวคุณเองแล้วล่ะครับที่ต้องดูแลตัวเองเป็นอย่างดีนะครับเอาละครับใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองขนาดนี้นะครับนี่เลยครับมีบัตรสมาชิกวัดสรรนะครับมาเป็นครอบครัววัดสรรกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณมากๆสำหรับข้อคิดดีๆในวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสำหรับข้อคิดนะครับแล้วก็สาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพและไลฟ์สไตล์นะครับพบกันได้ในรายการดร.สมิธทุกวันจันทร์นะครับทางช่อง5เวลา 16:55 น.ถึง 17:20 น.อย่าลืมครับทุกวันจันทร์คุณมีนัดกับดร.สมิธครับสวัสดีครับ